สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทางอัพคอมเมนต์ครับสำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปฟังความคิดเห็นของชาวญี่ปุน่นซึบเนื่องมาจากสำนักข่าว ANN News จากประเทศญี่ปุ่นนะครับได้ทำข่าวเกี่ยวกับการเปิดรถไฟฟ้าสายสีแดงของประเทศไทยโดยทางสำนักข่าว ANN News นะครับได้เขียนรายงานไว้ว่าดังนี้นะครับ เมืองหลวงของประเทศไทยได้เปิดเส้นทางรถไฟสายใหม่แล้วโดยมีรถไฟขบวนใหม่ที่ออกแบบและผลิตโดยบริษัทญี่ปุน่นรถไฟที่เปิดใหม่ก็คือรถไฟฟ้าสายสีแดงของการรถไฟแห่งประเทศไทยบริษัทญี่ปุ่นเช่นฮิตาชิมีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตยานยนต์และอุปกรณ์ไฟฟ้าบนเส้นทางที่เชื่อมใจกลางกรุงเทพกับทิศเหนือและทิศต,ตะวันตกของกรุงเทพตามลำดับ โดยทางรถไฟสายนี้มีความยาวมากกว่า40กิโลเมตรในขณะที่ผลกระทบของโคโรนาไวรัสได้แพร่กระจายนายกรัฐมนตรีประยุทธ์หวังว่าการเปิดเส้นทางใหม่นี้จะช่วยให้เข้าถึงสนามบินได้ง่ายขึ้นการดำเนินการนี้จะให้บริการฟรีตั้งแต่วันที่2สิงหาคมสำหรับบุคคลทั่วไปและการเปิดอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ครับนั่นก็เป็นรายงานข่าวของทางญี่ปุ่นนะครับซึ่งหลังจากนั้นก็ได้มีชาวญี่ปุ่นที่ได้รับชมข่าวนี้ได้มาแสดงความคิดเห็นไว้นะครับเราไปลองฟังกันว่าพวกเขามีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มกันที่ความคิดเห็นของชาวญี่ปุ่นท่านแรกกันเลยนะครับชาวญี่ปุ่นท่านแรกนะครับเขาบอกว่าท้ายที่สุดแล้วเม็ดอินเจแปนนั้นดีที่สุด ความคิดเห็นท่านต่อไปท่านนี้เขาบอกว่าเครื่องใช้ในบ้านและอุปกรณ์ความบันเทิงทั้งหมดของฉันมาจากโซนี่มิซูบิชิฮิตาชิและพานาโซนิกเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นท่านต่อไปครับเขาบอกว่าต่อเสะอีกผลิตภัณฑ์จากญี่ปุ่นนั้นปลอดภัยและราคาถูกที่จะซื้อมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับเขาบอกว่า มันเปิดแล้วมันมีการทดสอบมาระยะหนึ่งแล้วใช่หรือไม่เรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับท่านนี้เขาบอกว่าเมอินเจแปนมันน่ามหาัศจรรย์มากความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับเขาบอกว่าของที่ผลิตในญี่ปุ่นเป็นของดีโปรดรักษาและใช้มันอย่างเหมาะสมด้วยนะประเทศไทยความคิดเห็นชาวญี่ปุ่นท่านต่อไปนะครับเขาบอกว่า มันเชื่อถือได้และปลอดภัยพนักง,งานทุกคนทำดีมากมาต่อกันที่ความคิดเห็นชาวญี่ปุ่นท่านต่อไปนะครับเขาบอกว่ารถไฟนี้ผลิตในญี่ปุ่นรู้สึกอุ่นใจและดูดีความคิดเห็นชาวญี่ปุ่นท่านต่อไปนะครับท่านนี้เขาบอกว่าแล้วอินโดนีเซียอยู่ที่ไหน ซึ่งหลังจากนั้นนะครับก็มีชาวญี่ปุ่นมาตอบกลับความคิดเห็นนี้นะครับโดยเขาบอกว่าอินโดนีเซียมีรถไฟญี่ปุ่นทั้งของใหม่และมือสองแต่พวกเขาทรยศเรื่องรถไฟความเร็วสูงครับแอดมินขอเพิ่มเติมข้อมูลนิดนึงนะครับสำหรับประเด็นนี้ก็คือตอนแรกประเทศอินโดนีเซียมีโครงการจะทำรถไฟความเร็วสูงโดยร่วมมือกับรบัฐบาลญี่ปุ่นนะครับแต่มาภายหลังอินโดนีเซียกลับ เปลี่ยนไปร่วมมือกับประเทศจีนนะครับด้วยข้อเสนอทางการเงินที่มิอาจจะปฏิเสธได้โอเคเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นชาวญี่ปุ่นท่านต่นตอไปนะครับเขาบอกว่าสีประจํารถคือสีแดงและสีขาวเหมือนกับธงชาติญี่ปุ่นน่าจะมีดีไซน์สีอื่นๆบ้างแต่ก็มีความสุขกับสีแดงและขาวขอขอบคุณประเทศไทยประเทศไทยรักญี่ปุ่น เรามาต่อกันที่ความคิดเห็นชาวญี่ปุ่นท่านต่อไปนะครับท่านนี้เขาบอกว่ารถ MRT และ BTS ผลิตโดยซีเมนต์ของประเทศเยอรมันเสียงเปิดประตูดังมากแต่สำหรับรถฮิตาชิมันดูดีกว่าครับสำหรับรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับเป็นยี่ห้อฮิตาชิคลาส1,000นะครับเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นชาวญี่ปุ่นท่านต่อไปท่านนี้เขาบอกว่า ฉันต้องการนั่งมั่นเมื่อฉันไปประเทศไทยแต่ตอนนี้ฉันรู้สึกห่างไกลเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านีเขาบอกว่าอย่าให้คนไทยผิดหวังปวดรักษาไว้ให้ดีๆความคิดเห็นชาวญี่ปุ่นท่านต่อไปนะครับเขาบอกว่าประเทศที่ไว,ว้วางใจญี่ปุ่นซื้อรถยนต์ญี่ปุ่น มันเป็นเรื่องธรรมชาติที่จะมีความสัมพันธ์ที่แตกต่างในอนาคตมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่าตอนนี้เปิดแล้วถ้าฉันมีโอกาสมาประเทศไทยฉันก็อยากใช้บริการทันทีมาต่อกันที่ความคิดเห็นชาวญี่ปุ่นท่านต่อไปนะครับท่านนี้เขาบอกว่าฉันอยากให้แนะนำรถที่ผลิตในญี่ปุ่นให้กับเวียดนามและสิงคโปร์ด้วย ซึ่งหลังจากนั้นนะครับมีชาวญี่ปุ่นมาตอบคอมเมนต์นี้นะครับโดยเขาบอกว่าจีนคงจะปฏิเสธมีชาวญี่ปุ่นอีกท่านหนึ่งนะครับมาตอบกลับความคิดเห็นนี้โดยเขาบอกว่าเพราะว่าพวกเขาใช้รถจากประเทศจีนชาวญี่ปุ่นอีกท่านหนึ่งนะครับที่มาตอบกลับความคิดเห็นนี้นะครับเขาบอกว่ารถที่ผลิตในญี่ปุ่นอาจจะมีราคาแพงแต่ก็มีคุณภาพสูง โอเคครับเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นชาวญี่ปุ่นท่านต่อไปนะครับเขาบอกว่าสายสีม่วงก็เริ่มเปิดดําเนินการเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาทางรถไฟสายนี้เข้าไปในพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นครับสำหรับรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับเป็นยี่ห้อ j t rek นะครับที่ผลิตในญี่ปุ่นเช่นเดียวกันเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับเขาบอกว่ารถไฟญี่ปุ่น ไม่ใช่แค่สายสีม่วงเท่านั้นยังรวมถึงสายสีแดงอีกด้วยความคิดเห็นชาวญี่ปุ่นท่านต่อไปเขาบอกว่าโอ้มันคือรถไฟสำหรับประเทศไทยมันเจ๋งมากความคิดเห็นชาวญี่ปุ่นท่านต่อไปนะครับเขาบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่สนับสนุนญี่ปุ่นและฉันดีใจที่ญี่ปุ่นสามารถทำสิ่งที่มีประโยชน์นี้ได้ มาต่อกันที่ความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับท่านนี้เขาบอกว่ากระชับมิตรกับประเทศไทยให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นมาต่อกันที่ความคิดเห็นท่านต่อไปท่านนี้เขาบอกว่าอะไรคือฟรี3เดือนมันคือการแข่งขันหรืออะไรความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับท่านนี้เขาตั้งคำถามไว้ว่ารถนี้ของฮิตาชิหรือ อยากให้คาวาสกิลองทำบ้างความคิดเห็นท่านต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่าประเทศไทยใช้รถไฟญี่ปุ่นตั้งแต่124ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันความคิดเห็นชาวญี่ปุ่นท่านต่อไปนะครับเขาบอกว่าเมื่อมองในลนนักษณะนี้รถไฟต่างประเทศจำนวนมากที่มีที่นั่งพลาสติกเนื่องจากเหตุผลทางด้านการบำรุงรักษา มาต่อกันที่ความคิดเห็นชาวญี่ปุ่นท่านต่อไปนะครับเขาบอกว่าไม่สำคัญว่ามันจะผลิตในญี่ปุ่นหรือเปล่ามันอยู่ที่การบารุงรักษาความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับเขาบอกว่ารถผลิตในประเทศญี่ปุ่นแต่คุณภาพจะเกิดจากการบารุงรักษาเท่านั้นพยายามอย่างเต็มที่เพื่อรักษาคุณภาพความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับท่านนี้เขาบอกว่าดีใจจ้างเปิดให้นั่งฟรีอย่างนี้ และยังสามารถรักษาความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการหลังจากเปิดอย่างเป็นทางการแบบนี้เคยมีในญี่ปุ่นหรือเปล่ามาต่อกันที่ความคิดเห็นชาวญี่ปุ่นท่านต่อไปนะครับท่านนี้เขาบอกว่านี่ไม่ใช่รถยี่ห้อซีเมนหรือฉันรู้สึกประหลาดใจความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับท่านนี้เขาบอกว่าเมอินเจแปนปลอดภัยที่สุดในโลก ฉันคิดว่าประเทศไทยไม่ได้ซื้อรถที่ผลิตในจีนเพราะว่ารถของจีนมาตรฐานปานกลางความคิดเห็นต่อไปนะครับท่านนี้เขาบอกว่ารถที่ผลิตในญี่ปุ่นดีอยู่แล้วความคิดเห็นท่านต่อไปท่านนี้เขาบอกว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยมยีรางกว้าง1เมตรอยู่แล้วทำให้รถไฟญี่ปุ่นวิ่งได้ตามปกติ ความคิดเห็นชาวญี่ปุ่นท่านต่อไปนะครับท่านนี้เขาบอกว่าสรุปว่าผลิตในญี่ปุ่นดีสุดรถที่ผลิตในจีนเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุความคิดเห็นชาวญี่ปุ่นท่านต่อไปนะครับซึ่งเป็นความคิดเห็นสุดท้ายสำหรับวันนี้ท่านนี้เขาบอกว่าฉันคิดว่าการออกแบบไม่ได้ดูดีขึ้นเลยมันเหมือนรถเมื่อ10ปีที่แล้ว นั่นก็คือความคิดเห็นของชาวญี่ปุ่นจากสำนักข่าว A N N News นะครับของประเทศญี่ปุ่นที่มีต่อการเปิดรถไฟสายสีแดงนะครับเดี๋ยวลิงก์ต้นทางผมจะแปะไว้ในช่องคอมเมนต์อีกเช่นเคยนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างสามารถเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ